Wi-Fi 6 ของใหม่มาแล้วนะคืออะไรแล้วที่เราใช้อยู่คือ Wi-Fi อะไรสวัสดีค่ะ IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปาระพีมาแล้วค่ะในทุกวันนี้นะคะตามบ้านตามออฟฟิศเราก็ใช้ Wi-Fi กันอยู่แล้วทราบไหมคะว่า Wi-Fi ที่เราใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอะไรใช่แล้วค่ะ Wi-Fi ก็มีเวอร์ชั่นนะคะและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง Wi-Fi 6แล้วคืออะไรล่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่า Wi-Fi คืออะไรก็คือเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 จัดตั้งโดยองค์การ IEEE ซึ่งเป็นสถาบันวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เรียก Wi-Fi เวอร์ชันต่างๆเป็นชื่อยาวๆกันค่ะแต่ว่าตอนหลังทาง Wi-Fi Alliance ก็ได้ประกาศเปลี่ยนวิธีการเรียกเวอร์ชันของ Wi-Fi ที่จำยากๆมาเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขแทนที่จำได้ง่ายขึ้นก็มีการเปลี่ยนอย่างเช่น IEEE 802.11B ก็มาเป็น Wi-Fi 1802.11Aเป็น Wi-Fi 2 802.11G คือ Wi-Fi 3 802.11N คือ Wi-Fi 4 802.11AC คือ Wi-Fi 5ซึ่งก็คือตัวที่ณตอนนี้เราส่วนใหญ่ใช้กันอยู่นะคะและในปี2019ของใหม่ล่าสุด 802.11AS ก็คือ Wi-Fi 6ค่ะทีนี้การจะใช้ Wi-Fi 6ได้ก็ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับพร้อมๆกับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ Wi-Fi 6ได้นะคะซึ่งตอนนี้ยังมีไม่มากแต่ว่าก็จะทยอยกันออกมาเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นมือถือรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อต้นปีก็รองรับ Wi-Fi 6ได้อย่างเช่น Samsung Galaxy S10 ค่ะหรือว่าตัว Access Point ที่มากระจายสัญญาณ Wi-Fi 6ได้ก็เพิ่งจะเริ่มมีโดยหัวเว่ยก็ผลิตออกมาเป็นรายแรกๆที่เปิดตัวไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ประเทศจีนแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปในไทยเมื่อเร็วๆนี้ด้วยค่ะแล้ว Wi-Fi 6ดีกว่า Wi-Fi 5ที่เราส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ยังไงล่ะโดย Wi-Fi 6มีความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเร็วได้สูงสุดถึง 9.6 กิกะบิตเปอร์เซกมีแบนด์วิดท์ที่มากกว่า Wi-Fi 5ถึง5เท่ารองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อ1 Access Point ได้มากกว่าเดิมหลายเท่าเลยล่ะค่ะ Latency ก็ลดลงไปจาก Wi-Fi 5ประมาณ 50% ใช้พลังงานน้อยกว่าทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามากับ Wi-Fi 6นี้ไม่เปลืองแบตเตอรี่นะคะถ้าเราชักอยากจะรู้แล้วว่า Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อกันอยู่เนี้ยเป็นเวอร์ชั่นอะไรลองทำตามนี้ดูค่ะเปิดคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่อด้วย Wi-Fi วงที่เรากำลังสงสัยว่าอยู่ในเวอร์ชันอะไรขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นก็คลิกที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ตรง Task Bar ด้านขวาของหน้าจอแล้วก็คลิกเลือกที่เมนู Network and Internet Setting คลิกที่ Hardware Properties แล้วก็มาที่คำว่า Protocol ค่ะจะเห็นเป็นชื่อเลยนะคะอย่างอันนี้ 802.11AC ซึ่งก็ตรงกับ Wi-Fi 5นั่นเองค่ะแต่ใครจำไม่ได้ว่า Wi-Fi นี้คือรุ่นอะไรเวอร์ชันอะไรก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ IT24HIS.com ลองพิมพ์ที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Wi-Fi 6ก็จะเจอกับบทความ Wi-Fi 6คืออะไรแล้วก็ลองไปดูนะคะนี่ไงคะชื่อเรียกเวอร์ชัน Wi-Fi แบบใหม่ค่ะและการที่เรารู้ว่า Wi-Fi ที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นี้เป็นเวอร์ชันอะไรก็จะช่วยให้เรารู้ถึงขีดจำกัดความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ